ช่องวัน31เสิร์ฟความอินฟินให้แฟนๆในกิจกรรม First Preview ละคร Across the Sky ใกล้ลงจอสร้างความสนุกสนานครบรถให้แฟนๆได้รับชมในวันที่9เดือน9ทั้งทีงานนี้ช่องวัน31เลยจัดกิจกรรมFirst Preview ละคร Across the Sky เสิร์ฟความอินฟินมันพิเศษก่อนใครพาผู้โชคดีและแฟนคลับรับชมละครพร้อมกับเหล่านักแสดงนิวเซนนำทีมโดยบอสบุญเศษภูสินโชควงศาเดมอนนารกรนิชกุลธนโชตเอิญฟาติมาเดชาวลีกุลปลื้มทยศธรไวยสัยยาใยไหมชินารดีอนุพงศ์อภิชาติออฟโรดกันตพลจินดาทวีผลตั้งต้นจินภพปรารถนาสันติโอนัสสุธาสารานสิริบริรักษ์บูมฐานะจิรราชกิจอู๋ธงชัยวังสิริไพศาลบูมสหรัฐเทียมปานและอื่นๆอีกมากมายค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการประเดิมครั้งแรกบนหน้าจอใหญ่สุดๆไปเลยใช่จะได้แล้วเนี่ยจะได้เห็นหน้าตัวเองออกลงหนังละอะไรนะคะแต่ละคนพวกเขารู้สึกได้อะไรแบบตื่นเต้นยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยก็จริงๆตื่นเต้นมากๆคือหนึ่งเลยเราจะได้ยินเสียงฟีดแบคจริงๆจากผู้คนแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะรอกันมานานเพราะว่าเราทุ่มเทกันมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเสียงตอบรับออกมาจะเป็นยังไงครับผมในการประเดิมออกไปครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะก็ปีหนึ่งเนาะที่พวกเราทำเรื่องนี้กันมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วค่ะก็ตื่นเต้นครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้นะครับก็จะได้ดูตอนหนึ่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยซึ่งฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแน่นอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยรุ่นพี่ตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้เห็นแบบว่าซีรีส์ของละครของพวกเราออกแล้วพร้อมกับหลายๆคนด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเราถ่ายอ่ะเราก็ไม่เคยดูตอนที่แบบตัดต่อเสร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกมากๆเลยค่ะก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบผลของความพยายามของพวกเราทั้งคนทุกคนตลอดที่ผ่านมาว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบภาพที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นตอนที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเองแบบจริงๆแล้วครับผมก็เหมือนทุกคนเลยครับตื่นเต้นมากครับก็อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเราพยายามฝึกฝนมาเป็นปีๆนี่มันขนาดไหนครับก็ผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั้งพวกเราแล้วก็ทุกคนรอคอยแหละมันเป็นโปรเจกต์ที่ให้ทุกคนได้มาดูตอนแรกกับตอน2ก่อนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะพอใจนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุ่มเทกันไปก็ฝาก Across the Sky ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ผมว่า Across the Sky มันเป็นมากกว่าละครมันได้เห็นถึงความสามารถของเราแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นมันมากกว่าการแสดงครับก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจดูเรื่องนี้กันด้วยนะเพราะว่าทุกคนในที่นี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากๆบางคนนี่คือก็เริ่มจากไม่มีพื้นฐานทั้งการร้องการเต้นเลยแล้วก็มาทำในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับผมที่อยากจะมอบให้ทุกคนครบทุกรสชาติแน่นอนครับครับผมก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของใครหลายๆคนในนี้นะครับก็เราต่างคนก็ต่างมาจากหลายๆเวทีมาหลังจากหลายๆบางคนก็มีประสบการณ์เรื่องการแสดงมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรวบรวมเอาเด็กๆยูเจนทุกคนมาครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบละครเรื่องนี้ครับต่อเลยคือ Across the Sky ของเรานะครับก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความฝันกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่มีแพชชั่นในการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มนี้คือเราก็จะมีการแข่งขันในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Max Academy หรือ First Academy ก็ตามที่เราตามหาความฝันกันซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ในทุกๆ EP อยู่แล้วเป็นการ performance อย่างนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นในเรื่องของการร้องการเต้นเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวดราม่าเส้นทางของตัวละครเป็นอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยต้องเจอแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางของอุปสรรคแต่ละคนเนี่ยจะไปทางไหนกันก็อยากฝากทุกคนช่วยเชียร์ด้วยครับผมแต่ตัวละครแต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมี objective ของตัวเองครับผมแล้วก็จะมีเป้าหมายกันว่าแบบ
คนนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้แล้วก็ทําให้แบบขัดแย้งกับความต้องการของอีกคนนึงหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามันมีการแข่งขันได้เห็นมิติของการแข่งขันมิติของตัวละครที่ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีนิสัยแบบนี้หรือว่าถูกแบบมีเบื้องหลังชาโดว์ซีนแบบยังไงมาเติบโตมายังไงก็จะได้เห็นความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงความรักมิตรภาพทั้งเพื่อนทั้งแบบในรูปแบบของความรักอะไรอย่างเกิดขึ้นด้วยครับผมว่าละครเรื่องนี้เรียกว่ามันหลากหลายอารมณ์แบบโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่ครับมันจะมีทั้งแบบมีคลายเครียดแบบคอมเมดี้ก็มีโรแมนซ์ก็มีการแข่งขันก็มีดราม่าก็มีเรื่องของครอบครัวก็มีผมรู้สึกว่ามันครบรสมากๆนอกจากนี้ในเรื่องเดี๋ยวก็จะมีอีกแบบหลากหลายเพลงเนาะที่ในเรื่องแล้วก็จะมีของน้องๆที่ต่างกันต่อไปก็คืออย่างที่ผมพูดเลยว่าในทุกๆตอนของเราเนี่ยแทบจะมีการร้องการเต้นผสมอยู่ในนั้นคือเรียกได้ว่ามีการเพอร์ฟอร์แมนซ์แทบจะทุก EP เลยดีกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกตอนเนี่ยมีเพลงเพราะให้รอฟังแน่นอนครับใช่ครับนอกจากนี้ทุกคนก็ยังมีรายการอะไรให้ไปดูแบบไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยรายการนั้นชื่อว่าละฟ้าล่าฝันครับยังไงบ้างกับ EP ต่างๆที่ผ่านมาสปอยล์ในสไตล์ก็ได้เลยไม่ได้ดูกันไงวุ่นวายเรียวเกินเรียวเกินสุดคือตอนถ่ายตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีเกรงๆกันบ้างแต่ว่าอย่างหลังจากที่ทุกคนได้เห็น EP ที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นความธรรมชาติของพวกเราจริงๆแล้วไม่เป็นเนเจอร์แล้วจริงๆก็ธรรมชาติตั้งแต่ EP 1แล้วใช่ๆผมส่วนตัวผมอาจจะเก่งธรรมชาติแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยครับแต่ผมชอบนะเราได้ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่3วันจริงใช่เราได้เห็นแบบมุมบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันในกองก็มีเสียน้ำตาบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้คือสปอยหรือเปล่าครับเนี่ยมีสุดท้ายสปอยอะไรแต่ผมเป็นคนบอกแล้วแต่งหน้ามาทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆรัดฟ้ารัดฟันมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับผมใช่ครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากดูนะครับตอนนี้ก็ออนสามารถไปดูเบื้องหลังได้นะครับที่ YouTube One Connection นะครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับละครของเรา Across the Sky และฟ้าล่าฝันก็พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆในฐานะนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้ฟีดแบคของพวกเรานะครับผมพวกเราทุ่มเทกันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นรอฟีดแบคจากทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับใช่ค่ะใช่แล้วก็จริงๆเรามีช่องทาง Official ด้วยนะคะมีสามช่องทางครับผมก็จะเป็นAcross the Skyครับผมช่องทาง official นะครับผมก็จะเป็น Across the Sky TH นะครับผมทั้ง3ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Twitter TikTok แล้วก็ Instagram ครับผมก็ที่สำคัญนะครับผมเวลาเราได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใส่เล่นแฮชแท็กกันด้วยใช่นี่ก็สำคัญมากๆเลยเราจะได้ไปนั่งตามอ่านแฮชแท็กว่าทุกคนชอบซีนไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับซีรีส์เอ้ยละครเรื่องนี้นะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนมีฟีดแบคไงกับเราชอบไปเล่นแฮชแท็กด้วยค่ะ